คนไทยเนี่ยได้ไปเลือกที่จะมีประชาธิปไตยน้อยลงทำไมเขามองอย่างนั้นสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Big Dose นะครับในสุดสัปดาห์นี้เรายังคุยเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับผ่านการทำประชามติมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อต่างชาติก็ยังมีอยู่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรระหว่างประเทศก็ยังออกคำเตือนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ผ่านมานะสรุปถึงรายละเอียดว่าบทเรียนของคนไทยเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากนี้เนี่ย roadmap จะนำไปสู่ประชาธิปไตยหรือไม่นะครับวันนี้เราพูดคุยกับอาจารย์ปูนเทพสิรินุพงศ์นะครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ปูนเทพครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับก็ผลออกมาแล้วนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมเห็นก็ยังมีองค์กรระหว่างประเทศหรือยังมีสื่อต่างชาติที่รายงานว่าผมเริ่มที่ประเด็นนี้แล้วกันเป็นประเด็นใหญ่จริงๆคือว่ารายงานว่าคนไทยเนี่ยได้ไปใช้สิทธิ์ในการทำประชามติแต่ว่าได้ไปเลือกที่จะมีประชาธิปไตยน้อยลงอันนี้คือผมดูจากพาดหัวข่าวของสื่อต่างชาติแทบจะทุกสำนักเลยเล่นประเด็นนี้มันทำไมเขามองอย่างนั้นคือว่าคือผลการตัดสินแน่นอนว่ามันได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่มองตามมาตรฐานประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยมันน้อยลงจริงๆประชาชนจะมีอำนาจน้อยลงแล้วก็จะมีองค์กรที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนที่สถาปนาสืบทอดอำนาจต่อมาจากคสช.จากรัฐบาลทหารเนี่ยอยู่ต่อไปซึ่งภาพที่ออกมาชัดเจนว่าการลงประชามติครั้งนี้มันนำไปสู่การได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่น้อยลงครับยกตัวอย่างถ้าพูดถึงองค์กรที่จะมีบทบาทนั้นเนี่ยก็คือวุฒิสภาครับ250คนใช่ไหมคือแน่นอนว่า5ปีแรกเลยช่วงบทเฉพาะการเนี่ยเราก็มีวุฒิสภาสว250คนที่มาจากการเลือกหรือกรองโดยคสช.ครับแล้วก็จะมีอำนาจหลายอย่างเต็มไปหมดทั้งตามคำถามพ่วงที่เพิ่มเข้ามาคือเขาไปมีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าไปทำอำนาจปกติอย่างการตรากฎหมายตราพระราชบัญญัติหรือว่าดูเรื่องการปฏิรูปที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญรวมถึงเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ครับคือเราจะเห็นได้ว่าคสช.จะต่อท่อเข้ามาผ่านสวมีอำนาจต่ออย่างน้อยอีก5ปีแต่นี่เราอันนี้อาจารย์อธิบายตามเนื้อผ้าคือตามตัวบทเวลาอาจารย์ใช้คำว่าสืบทอดเนี่ยคือจริงแล้วอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือมันมีคณะกรรมการที่คสช.จะตั้งขึ้นมาก็คือคสช.เลือกเลยง่ายๆก็คือเลือกสว.เนี่ยแหละ250คนมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเขาจะแบ่งออกเป็น200กับ50 50คนเนี่ยเขาลองทดลองระบบที่จะใช้เต็มๆหลังจาก5ปีให้ผ่านระบบที่เขาเรียกว่าเลือกกันเอง20กลุ่มอะไรของเขาเนี่ยผ่านมาให้เหลือ100คนแล้วคสช.จะเลือก50คนจากนี้ส่วนอีก200เนี่ยก็จะมีโดยตำแหน่ง6คนที่เรารู้กันคือทหารผู้บัญชาการต่างๆและที่เหลือเนี่ยก็คือมีการจัดทำบัญชีรายชื่อมาแล้วก็คสช.ก็เป็นคนเลือกอีกทีหนึ่งโอเคงั้นที่เหลือ194คนเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการที่ทำบัญชีรายชื่อขึ้นมาแล้วคสช.จะทำหน้าที่เลือกให้เหลือ194ประมาณนั้นใช่เกือบ200เพราะว่าที่เหลือ6ตำแหน่งเนี่ยจะเป็นผบ.เหล่าทัพมาโดยตำแหน่งแล้วก็แต่ว่าอีก50เนี่ยอันนั้นจะใช้สูตรคุณมีชัยทดลองใช้เขาบอกอย่างนี้คือทดลองใช้สูตรคุณมีชัยให้เหลือ100คนแล้วคสช.เลือก50จาก100สูตรคุณมีชัยที่เขาเสนอจริงแล้วไม่ใช่เลือกตั้งทางอ้อมใช่ไหมมันเป็นเลือกผ่านกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆใช่คือแล้วก็ตั้งแต่ข้างล่างแต่ละจังหวัดหรืออะไรก็เลือกไขว้กันขึ้นมาเรายังไม่เห็นตัวชัดเพราะว่าตัวบทรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนลงรายละเอียดขนาดนั้นเรื่องเนี้ยมันจะอยู่ในพรบ.ประกอบซึ่งเราต้องรอดูอีกทีแต่ไม่ว่าแต่มันไม่ใช่การเลือกตั้งในความหมายของแบบประชาธิปไตยคือคนประชาชนทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกผู้แทนระบบเนี้ยคือถ้าคุณจะมีสิทธิ์ได้คุณต้องกระโดดเข้าไปในสนามก่อนซึ่งมันเรียกร้องให้คุณต้องทำมาทั้งอย่างก่อนไม่งั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์ในกระบวนการเลยครับคำถามพ่วงเนี่ยผ่านด้วยคะแนนเสียงก็50%กว่านะครับเกินกึ่งหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าให้อำนาจสว250คนนี้ในช่วง5ปีแรกนี่แหละที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเลือกนายกอันนี้ผมถามหมายความว่ายังไงโหวตเลือกนายกเนี่ยคืออาจารย์อธิบายได้ไหมพอถึงเวลาเลือกตั้งเสร็จเนี่ยครับก็คือโดยปกติพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นคนประชุมกันเปิดประชุมแล้วก็เลือกคนมา1คนอ่ะเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ภายใต้คำถามพ่วงซึ่งเขาจะต้องไปปรับแก้ตัวบทรัฐธรรมนูญต่อไปเนี่ยหมายความว่ามันไม่ใช่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นที่ประชุมแต่เป็นที่ประชุมรัฐสภาทั้งหมดเลยก็คือสสและสวทั้งหมดมาประชุมร่วมกันเพื่อเลือกคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในการประชุมใหญ่รัฐสภาใหญ่มี750คนครับ750 เพราะว่าสสมีอยู่500สส500ครับบวก250เป็น750สววาระแรก250งั้นหมายความว่าชื่อนายกพอมีคนเอ่ยชื่อขึ้นมาเสนอชื่อคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียงของโหวตเนี่ยต้องเกินกึ่งหนึ่งของ750ครับก็ต้องได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของ750โอเคงั้นสมมุติว่าวันเลือกตั้งสมมุติว่าผมไม่มีการเซตซีโร่ยุบพรรคอะไรมีทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ลงเหมือนเดิมสมมุติว่าประชาธิปัตย์ได้มา200กว่าเสียงเพื่อไทยได้มา200กว่าเสียงครับก็ตั้งพรรคตั้งรัฐบาลพรรคเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมก็คือถ้าจะเสนอชื่อนายกเนี่ยก็ต้องวิ่งมาล็อบบี้สว.ใช่ก็คือ250คนนี้คือพูดง่ายๆเรานึกภาพง่ายๆคือ250คนเนี่ยคือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในสภาที่ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องผ่านสนามเลือกตั้งและจะไปมีผลในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อเป็นบล็อกหนึ่งเลยใช่ครับไม่แต่ว่ามันเป็นบล็อกที่จะเป็นฟรีโหวตหรือเปล่าล่ะคือโดยหลักการอธิบายแล้วทุกคนเป็นฟรีโหวตหมดแม้แต่พรรคการเมืองแต่ละพรรคมันฟรีโหวตหมดแต่โดยสภาพความเป็นจริงมันก็จะมีกลุ่มก้อนการเมืองในสภาและการคัดเลือกมันก็จะเกิดการคัดเลือกคนที่อุดมการณ์ความคิดเหมือนกันอยู่แล้วใช่คือโอเคโดยหลักการเราบอกทุกคนฟรีโหวตแต่ภาพที่เห็นในความเป็นจริงเนี่ยแต่ละคนผมเชื่อว่ามีคำตอบในตัวเองว่ามันจะออกมายังไงมันเป็นไปได้ไหมผมแค่นั่งลองคิดดูนะคือแน่นอนคือไอ้ซีนาริโอที่ว่าเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์เนี่ยต้องวิ่งเข้าหาสวสายทหาร250คนเนี่ยโอเคอันนั้นก็คงจะเกิดขึ้นจริงอ่ะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะบีบให้ทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเขาหันมาแล้วก็เห็นด้วยกันตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยการที่เห็นด้วยกับชื่อนายกโดยที่ลดบทบาทของ250คนนี้นึกภาพไหมฮะถ้า500คนเนี่ยยืนยันว่าจะเอานายกคนเดียวกันได้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องมายุ่งกับ250คนนี้คือในทางการเมืองมันเป็นไปได้หมดแต่ในทางความเป็นจริงในสภาพที่ผ่านมา10ปีผมก็อาจจะตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องการทำนายอนาคตทางการเมืองซึ่งนักการเมืองเขาจะต้องมาคุยกันโอเคอุดมคติถ้าเราอยากได้บอกเราต้องการปฏิรูปประชาธิปไตยมากขึ้นองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ควรจะต้องยืนยันอย่างนั้นผมอยากให้มันเกิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆได้หรือเปล่าโอเคครับโอเคนอกเหนือไปจากนั้นวุฒิสภานี่จะมีอำนาจอะไรบ้างคือเราพูดถึงการเสนอร่างกฎเขาไม่ได้แค่กรองกฎหมายคือเขามีบทบาทมากกว่านั้นในการคัดเลือกองค์กรอิสระชัดเจนคือจะต่อท่อไปอีกก็คืออ่ะบางทีเนี่ยผมเคยพูดคือเขาไม่ใช่แค่5ปีแต่ว่าเขาจะเลือกองค์กรอิสระหลายๆปีประมาณ8ปี9ปีที่เขาจะมีวาระต่อศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระคือพ้นไปจาก5ปีแรกเนี่ยองค์กรที่ย้อนกลับไปหาคสช.ได้ก็ยังคงมีบทบาทอยู่ในระบบรัฐธรรมนูญไทยต่อครับเพราะฉะนั้นที่ต่างชาติเขาประเมินว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่อาจจะได้ประชาธิปไตยน้อยลงอันนี้ก็คือตามหน้าเสือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคือทุกคนก็พูดไม่ว่าจะชัดเจนไม่ชัดเจนมันเป็นแล้วมันเปลี่ยนผ่านมาทุกคนที่ยังไม่พร้อมไปใช้ไปเต็มที่ที่ผ่านมามีคนพูดอย่างนี้เต็มไปหมดใช่โอเคคราวนี้แล้วทำไมคนโหวตอย่างนั้นนะคือคนโหวตเนี่ยอันนี้คือผมพยายามที่จะทำความเข้าใจกับหลักความคิดคนไทยที่ไปโหวตรับคือในเชิงการเมืองผมพูดยากว่าคนที่โหวตเขาโหวตเพราะเขาต้องการรัฐธรรมนูญจริงๆเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งเขาต้องการให้เข้าสู่ระบบปกติจริงๆคือปัจจัยพวกนี้มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะสามารถสรุปเป็นภาพรวมเหมารวมทั้งหมดว่าคะแนนโหวตผ่าน 60% เนี่ยมันคืออย่างเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับและบางพื้นที่หรือว่าการข้อมูลการเข้าถึงของคนเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกเลยว่ามันเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ฟรีและแฟร์ที่คนได้รับฐานข้อมูลเพียงพอตลอดเวลาถ้าเรามองไป 4-5 เดือนการจัดตั้งของฝ่ายจัดทำรัฐธรรมนูญที่มีระบบระเบียบครูกอครูขอครูขอการลงพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านใช้ทรัพยากรของรัฐเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นการถ่ายทอดด้านเดียวตลอดเวลาดังนั้นผมไม่สรุปได้ว่าคนที่เขารับเนี่ยเขารับโดยที่เห็นภาพรวมทั้งหมดเห็นด้านอีกด้านหนึ่งจริงๆแล้วตัดสินใจไปอย่างนั้นครับความชอบธรรมมีมากแค่ไหนคือมันผ่านประชามติก็จริงแต่ว่ากระบวนการทำประชามติก็ไม่ได้เสรีอย่างเต็มที่คราวนี้ความชอบธรรมในการอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นสามารถนำไปใช้ได้เนี่ยจะอ้างได้กี่ปีในมุมมองของอาจารย์สำหรับผมเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องความชอบธรรมรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ผมอาจจะอ้างตำราฝรั่งอ้างซีดีเขาพูดอย่างนี้ว่าความชอบธรรมรัฐธรรมนูญมันมี2มิติที่เราต้องมองคือ1รัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าเราบอกเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเนี่ยแน่นอนเราต้องมาจากประชาชนแต่ว่าการมาจากประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประชาชนไปโหวต yes หรือ no เพราะตรงนั้นมันไม่ใช่ทางเลือกประชาชนไม่มีโอกาสในการแสดงความเห็นอะไรเลยมันต้องเริ่มจากประชาชนเนี่ยเลือกผู้แทนมีบทบาทในการกำหนดว่าใครจะเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญแล้วระหว่างทางมันเป็นพื้นที่เปิดที่ถกเถียงกันได้ทุกอย่างตัวบทเนื้อหามันต้องผ่านการถกเถียงกันมาก่อนที่จะถูกเขียนขึ้นมาแล้วไม่ใช่ไปโหวตเยสโหวตโนตอนท้ายและเมื่อมันสมมุติมันผ่าน ก็ไม่ได้หมายความว่าการผ่านเนี่ยมันจะตัดปิดโอกาสการเกิดขึ้นของอำนาจประชาชนขึ้นมาใหม่รัฐธรรมนูญที่บอกว่ามีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนต้องสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้มีโอกาสในการคิดแม้แต่จะกลับหลักการที่สำคัญที่เขาอาจจะเคยอนุมัติไปแล้ววันก่อนอันนี้ครับอันนี้มันเป็นความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นจริงๆของรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ที่มาแล้วมันมีปัญหาคือรัฐธรรมนูญฉบับแรกสุดท้ายความชอบธรรมนิดเดียวที่มันจะอ้างได้คือประชามติและประชามติถ้าเราย้อนกลับไปดูทั้งหมดมันไม่ใช่ประชามติที่เสรีเข้าใจละคือถ้าเป็นประชามติที่สมบูรณ์แบบเนี่ยอาจจะพออ้างได้ใช่แต่ว่าในกรณีของสหรัฐเนี่ยเวลาคุณคุยกับผู้คนทั่วไปเนี่ยถ้าคุณตำหนิรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยให้คนอเมริกันฟังเนี่ยเขาจะรับไม่ค่อยได้มันค่อนข้างเป็นมติมหาชนเลยว่ารัฐธรรมนูญของเขาภูมิใจมากแต่ว่าคอนเซนแซสแบบนั้นเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือเวลาพูดถึงอเมริกาเราต้องบอกว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา200ปีแล้วคนร่างรัฐธรรมนูญหลายคนเราคนอเมริกาเวลาเขาเรียกเขาก็คือเขายอมรับเป็นเหมือนแค่ผู้ก่อตั้งประเทศขึ้นมาใช่เป็นคนที่คนยอมรับผ่านระยะเวลา200ปีแต่ของไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญ50ก็เรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อให้มันใช้มาครับต่อไปตั้งแต่การเกิดขึ้นตอนต้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่ทุกคนยินยอมพร้อมใจเข้าร่วมกันมันเป็นกระบวนการฝ่ายเดียวมาตลอดคือตั้งแต่แรกมันไม่เคยมีคอนเซนแซสใช่มันเป็นกระบวนการฝ่ายเดียวมาตลอดและมาเปิดช่องนิดเดียวที่ประชามติซึ่งเป็นช่องที่แคบมากและไม่เปิดพื้นที่อะไรให้คนยอมรับเลยเราเคยมีฉบับที่มีคอนเซนแซสในสังคมบ้างไหมผมคิดว่าใกล้เคียงที่สุดคือ40ค่อนข้างเคลียร์ว่าเหมือนกับว่าหลายฝ่ายได้มีส่วนร่วมคือหลายฝ่ายได้มีส่วนร่วมมีการเปิดพื้นที่มีการเปิดการเจรจาเปิดการรณรงค์คนได้พูดถึงเนื้อหากันอย่างจริงจังครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีคอนเซนแซสเนี่ยจะบอกว่าไม่ควรแก้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คือต่อให้มีการยอมรับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแก้ไม่ได้ไอการยอมรับคอนเซนแซสในวันนี้เนี่ยอีก5ปีมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับคือรัฐธรรมนูญเราพูดถึงหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีอุดมคติที่มันจะอยู่ไปตลอดตราบใดที่คุณยืนยันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องพัฒนาได้ใช่ซึ่งรัฐธรรมนูญอเมริกามันก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโอเคมันอาจจะไม่ได้ยกเลิกแต่มันก็มีการอธิบายผ่านการตีความสารผ่านการสร้างหลักมีเรื่องการแก้ไขอยู่เหมือนกันตรงนี้มันเป็นหลักการที่มันจะควรจะต้องเคารพโอเคงั้นแม้กระทั่งฉบับที่มีคอนเซนแซสมันก็ยังต้องแก้ได้แต่ว่าฉบับที่ไม่มีคอนเซนแซสเนี่ยยังไงมันต้องแก้โอเคพักกันสักครู่ครับวันนี้พูดคุยกับอาจารย์ปูนเทพสิรินุพงศ์นะครับจากนิติราษฎร์เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับสักครู่ครับเข้าสู่ Big Dose นะครับวันนี้พูดคุยกับอาจารย์ปูนเทพสิรินุพงศ์จากนิติราษฎร์นะครับมองไปถึงอนาคตเนี่ยเมื่อไปดูแนวทางในการแก้ไขร่างเนี่ยก็มีหลายประการก็คือว่าต้องผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญถ้าแก้ในประเด็นสำคัญต้องทำประชามติเสียงของสสต้องชัดเจน120ของทุกพรรคการเมืองครับแล้วต้องผ่านด่านสวด้วยครับอันนี้ไอ้ที่มันมีล็อกอยู่ไงแล้วคุณล็อกเนี้ยก็คือล็อกให้แก้ยากมากใช่นะฮะไม่ว่าจะถามใครเนี่ยวันนี้ก็ตามเนื้อผ้าล็อกให้แก้ยากมากคราวนี้ทำอย่างไรล่ะเพราะว่าเราเพิ่งคุยกันว่าถ้ามันไม่มีคอนเซนแซสในสังคมว่าร่างมันดีอาจจะมีประชามติก็ใช่แต่ไม่ใช่ประชามติที่สมบูรณ์เนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องแก้ครับสมมติไม่ใช่วันนี้หรอกอีก 6-7 ปีนะแต่มันไม่มีอะไรจะเป็นกุญแจไปสู่การเปลี่ยนผ่านเลยสงบปลดล็อกให้แก้ได้ไงคือแน่นอนเราไม่ต้องการที่จะมองว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีต้องฉีกไม่ใช่อย่างนั้นไงใช่ไหมมันต้องมีกุญแจที่จะดูการแก้ไขคืออย่างที่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยโดยสภาพมันจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ไปตามวาระทีนี้มันก็มีหลักการอย่างมันก็รัฐธรรมนูญอาจจะต้องแก้ไขยากกว่ากฎหมายปกติเพราะเรามองว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ในแง่นึงมันควรจะแก้ยากมันก็ต้องได้ดุลกันว่ามันไม่ใช่แก้ยากจนเกินไปเพราะรัฐธรรมนูญที่แก้ยากเนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญที่รอวันถูกฉีกคือสมัยตั้งแต่การสร้างรัฐธรรมนูญอเมริกาเขาก็มีคนพูดมาแล้วว่าทำไมคนในยุคนี้ถึงจะต้องไปกำหนดคุณมีความชอบทำอะไรที่จะไปพูดถึงคนอีก10ปี100ปีข้างหน้าไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เขาก็เลยมีบทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเปิดขึ้นมาอันนี้มันเป็นหลักการพื้นฐานเลยว่าการแก้ไขสุดท้ายมันต้องได้สมดุลกันระหว่างการแก้ยากกับการแก้ได้ไม่อย่างนั้นมันคือรัฐธรรมนูญที่รอวันถูกฉีกแต่ว่าการแก้ยากของรัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีเหตุผลตรงที่ว่าคุณภาพมัน มันก็ต่างกันด้วยไงมีเรื่องมลรัฐมันมีเรื่องอะไรด้วยหลักการแต่ว่าเหมือนกับว่าจริงๆถ้าไปอ่านรัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยมันก็จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพว่าประชาชนสามารถทำอะไรได้บ้างใช่แต่ว่าวิธีการเขียนรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันแทบจะตรงกันข้ามมันจะบัญญัติว่าห้ามทำอะไรใช่ไล่มาเป็นข้อๆ300 กว่ามาตรารัฐธรรมนูญไทยเอาผมพูดเฉพาะเรื่องการแก้ไขเนี่ยมองในแง่หนึ่งคนร่างที่เขาพูดมาตลอดเขาบอกว่าต้องการให้ได้ความยินยอมเห็นชอบของทุกฝ่ายต้องการให้มันไม่ใช่แก้ยากเกินไปต้องการเข้ามาตรวจสอบแต่ถ้าพูดอีกด้านหนึ่งพลิกกลับอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็คือมันเป็นการล็อกวางเดดล็อกเอาประชาชนเข้ามาเป็นคล้ายๆอุปสรรคในการปรับปรุงมากกว่าโอเคใช่แล้วประชาชนที่เขาอ้างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดตามตัวบทของเขาสักทีเดียวเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปไล่ดูสเต็ปของการแก้ไขเนี่ยต่อให้ผ่านประชามติมันไม่ได้หมายความว่ามันจบมันมีเรื่องที่ห้ามแก้ไขอยู่แล้วศาลรัฐธรรมนูญเองก็อาจจะคว่ำประชามติก็ได้โอเคคือด่านมันมีหลายด่านเลยใช่ครับมันมีทั้งเรื่องสวทั้งเรื่องสสที่ทุกพรรคการเมืองทั้งประชามติและศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วมันมีเรื่องที่ห้ามแก้เด็ดขาดอยู่อีกแล้วถ้ามันแก้โอเคคราวนี้ผมก็มองโลกในแง่ร้ายตอนแรกที่ร่างผ่านเนี่ยผมกับมองว่ามันไม่เห็นมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คืออุโมงค์นี่คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะแล้วแสงสว่างก็คือว่าวันหนึ่งที่อาจจะพอแก้ได้บางเรื่องให้มันให้บางเรื่องมันคลายลงนิดนึงให้ประชาชนยอมรับได้ในฝ่ายที่เขาไม่รับในวันนี้อาจารย์มองว่ามันมีแสงสว่างนั้นไหมคือสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ผมมันยังไม่อยากนึกหรือจินตนาการภาพรัฐธรรมนูญได้เกินไปกว่า5ปีโอเคคือผมยังนึกแค่5ปีเนี่ยมันหมายความว่าคือ5ปีแรกเนี่ยคนคุมชะตาทั้งหมดคือสวที่ผ่านมาจากคสช.ไม่ว่าอย่างไรแต่แล้วเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าสวไม่เอาไม่เคาะด้วยมันไม่มีทางผ่านเพราะเขาล็อกไว้สว1 ใน 3มันสวเนี่ยใหญ่มากใช่ก็คือถ้าพูดอีกกลับหนึ่งคือคสช.ไม่เอาอ่ะก็ไม่มีทางแก้ได้ตรงนี้ครับคือสุดท้ายมันเป็นการแก้ที่เขาเป็นคนกุมชะตาอยู่แล้วที่มูลชนเนี่ยจะเป็นก็สภาพมันอาจจะแก้ยากก็ถูกใช้อย่างเงี้ยไปอย่างน้อย5ปีก็คือไม่ต้องเสียเวลามองที่แสงสว่างทุกปลายอุโมงค์มองที่อุโมงค์ก่อนมองที่เหตุการณ์ตอนนี้ก่อนใช่คือ5ปีแรกนี่มันเป็นสิ่งคือผมยังไม่อยากนึกภาพหลังจาก5 ปีว่ามันจะไปถึงจริงๆหรือเปล่าเลยซ้ำใช่ครับแต่ผมถามหนึ่งคือทั้งหมดเราคุยนี่มาเนี่ยเราคุยด้วยความเป็นจริงนะคือเราไม่ได้เน็บแนมไม่ได้กระแนะกระแหนไม่ได้แพ้เราผ่านแต่ว่าอิชชูคือว่าถามเองโดยหลักการถ้าทำประชามติให้ประชาชนในประเทศใดก็ได้ไม่ต้องไทยประเทศไหนในโลกก็ได้ให้ประชาชนเลือกที่จะลดอำนาจตนเองในการเลือกผู้นำนะก็คืออย่างซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคือคำถามพ่วงก็คือโหวตเพื่อให้สวเลือกนายกได้สวไม่ได้เชื่อมกับประชาชนประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นไหมคือเขาเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะมอบอำนาจของเขาที่เขามีให้กับอีกองค์กรหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาครับคือผมคิดว่ายุคปัจจุบันเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่คุณจะอ้างการตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยคุณอ้างว่าเพราะเป็นประชาธิปไตยใช่ป่ะคือประชาชนเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจที่จะไม่เป็นประชาธิปไตยพูดง่ายๆคือสร้างเผด็จการขึ้นมาหรือสร้างอะไรก็แต่สุดโต่งเลยคือเช่นเลือกประธานาธิบดีที่จะมีวาระตลอดชีวิตและมีอำนาจเผด็จการในแอฟริกาก็มีบางทีสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรามองประชามติที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยและจะพูดว่ามันเป็นอำนาจของประชาชนตัดสินใจจริงๆมันต้องพูดไปให้ตลอดหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้สมมุติเขาตัดสินใจอย่างนั้นวันข้างหน้าเขาก็ต้องสามารถตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งได้ไม่งั้นมันก็คือเป็นประชามติที่ไม่ชอบทำในเชิงประชาธิปไตยทีเดียวทำอยู่เลยคือเกณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปแบบแต่จริงๆมันต้องมีเนื้อหาต่อด้วยคือถ้าคุณจะบอกเป็นประชาธิปไตยจริงๆการแลกเปลี่ยนถกเถียงแม้หลังจากที่เขาโหวตไปแล้วเขาต้องสามารถพัฒนาต่อคิดต่อได้ว่าเฮ้ยวันก่อนเขาผิดพลาดหรือเปล่าวันก่อนเขาทำเป็นอย่างเงี้ยเขาอยากจะเปลี่ยนการตัดสินใจเป็นอีกแบบหรือเปล่าถ้าคุณไม่เปิดพื้นที่อย่างนี้ไปตลอดคุณไม่สามารถมาอ้างอดีตเพื่อบอกว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจของประชาชนจริงๆได้ซึ่งจริงแล้วมันมีปัญหาในหลายประเทศในประเทศด้อยพัฒนาที่ผู้นำที่ต้องการอยู่ยาวเนี่ยก็ทำประชามติเอาชื่อตนเองเสนอกับประชาชนนะแล้วบอกว่าจะให้อยู่ไปอีก6 ปีไหมอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างมันมีหลายประเทศและที่สุดท้ายมันนำไปสู่ระบบเผด็จการแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีกฎหมายหลายประเทศที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างในเยอรมันก็มีนี่ห้ามทำประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลคือจริงๆมันเป็นเรื่องหลักมันเป็นหลักการของการประชามติอยู่แล้วว่าเราจะแยกกันระหว่างการเลือกตั้งกับประชามติเพราะถ้าประชามติมันจะเป็นประเด็นเนื้อหาประเด็นคำถามแต่การเลือกเกี่ยวกับตัวบุคคลเนี่ยถ้าเป็นประชามติคุณไม่มีโอกาสเลือกอะไรเลยคุณจะเอาคนนี้หรือไม่เอาคนนี้แล้วถ้าไม่เอามันจะเป็นยังไงคือคำถามมันไม่แฟร์ซึ่งการทำตัวบุคคลมันต้องผ่านการเลือกตั้งที่คนสามารถเลือกได้มากกว่า1ตัวเลือกครับอันนี้ครับมันเป็นหลักการพื้นฐานของเรื่องประชามติทั่วโลกเขาเป็นกันอย่างนี้ครับอาจารย์กำลังจะไปที่เยอรมันเนี่ยผมถามอาจารย์หนึ่งวันนั้นผมสัมภาษณ์อาจารย์ปีบุตรเรื่องฝรั่งเศสแล้วตัวผมเองเนี่ยผมติดตามข่าวในตุรกีอยู่ตลอดครับอาจารย์คิดว่าสำหรับนักกฎหมายไทยเนี่ยกฎหมายมหาชนเนี่ยค ควรจะศึกษากฎหมายประเทศไหนที่จะเปรียบเทียบกับไทยแล้วก็ทำความเข้าใจประเทศไทยได้แบบที่ช่วยพัฒนาชาติได้แต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบสุดโต่งเข้าใจผมไหมคือเหมือนกับว่าคือถ้าผมติดตามข่าวตุรกีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรไงเพราะว่าโอ้โหของเขานี่คือแบบพอทหารจะรัฐประหารนี่คนออกมาเพียบคือมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงผมการเมืองเชิงหรือกฎหมายเชิงเปรียบเทียบเนี่ยอาจารย์คิดว่าการดูประเทศไหนแล้วได้ความรู้ผสมผสานออกมาได้เป็นประโยชน์ผมคิดว่าจริงๆตอนนี้ผมพยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญในหลายๆประเทศอยู่คือแต่ก่อนเวลาคนพูดถึงเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะนึกถึงประเทศคลาสสิกอย่างอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยจนถึงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆหลังจากนั้นมันมีหลายประเทศที่โอเคในแง่หนึ่งเรื่องความคิดเชิงรัฐธรรมนูญเขาอาจจะตามหลังประเทศพัฒนาแล้วเหล่านี้ประเทศคลาสสิกเหล่านี้แล้วเขาก็รับความคิดเอาไปแล้วเขาสามารถใช้ต่อได้จนมันเกิดเสถียรภาพในปัจจุบันผมยกตัวอย่างที่เราอาจจะนึกกันง่ายๆคือแอฟริกาใต้อันนี้ถ้าเราเทียบกับไทยแอฟริกาใต้เนี่ยเริ่มปฏิรูปการเมืองปฏิรูปรัฐธรรมนูญพร้อมๆกับไทยก็คือช่วงประมาณปี40ของเราปี97เราช่วงนั้นแล้วก่อนหน้าของเขาเนี่ยสังคมมันแตกแยกกันรุนแรงมากมีความขัดแย้งกันเต็มไปหมดสุดท้ายรัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ตอนนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ใช้บังคับได้อย่างดีแล้วก็ปรับเอาแนวคิดต่างประเทศแนวคิดอย่างเยอรมันแนวคิดเรื่องสารรัฐธรรมนูญอะไรมาใช้จนคนยอมรับนอกจากนั้นมันก็มีหลายๆประเทศที่น่าสนใจเกาหลีใต้ก็เหมือนกันที่มีการเปลี่ยนผ่านอินโดนีเซียพวกนี้คือปัจจุบันความคิดรัฐธรรมนูญที่รับมาจากประเทศคลาสสิกแล้วไปพัฒนาต่อให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีจริงๆที่มันยังคงยืนยันหลักประชาธิปไตยอยู่ครับแต่ผมก็พยายามศึกษาหลายประเทศเหมือนกันแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอที่ประเทศไหนที่อาจจะรับคำถามพ่วงได้อย่างที่ประเทศไทยรับนะฮะ majority voting away the majority นะฮะคือจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าคำถามพ่วงเราไม่สามารถตัดสินสรุปได้ว่าประชาชนเลือกที่จะทิ้งอำนาจของเขาไปเพราะตัวคำถามเองมันก็ไม่ชัดเจนและตัวการบรรยายตัวการอธิบายก่อนไปลงประชามติผมไม่เห็นใครกล้าพูดตรงๆนะวันนั้นว่าให้สวเลือกนายกเขาเพิ่งมาพูดตอนหลังกันทั้งนั้นใช่ก็นี่เป็นสิ่งที่ผมยังพยายามอธิบายคนที่ไปใช้สิทธิ์อยู่ผ่าน Facebook Live นี่แหละพยายามอธิบายว่าคำถามพวกจริงแล้วเนี่ยพอถึงเวลาจริงมันหมายความว่าอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์บุญเทพครับขอบคุณครับและนั่นก็คือ Big Dose ในคืนวันนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ทาง Voice TV 2 ทุ่มตรงนะครับคืนนี้อาจารย์บุญเทพและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ